มีแมลงชนิดหนึ่งกิโลกรัมละ 3,000 บาทแมลงอะไรที่แพงกว่าหนอนรถด่วนหนอนรถด่วนแค่ 2,000 อันนี้ 3,000 บาทมีให้กินปีละครั้งด้วยแล้วก็มีในช่วงเข้าหน้าหนาวตอนนี้ด้วยแมลงอะไรแล้วตอนนี้ขายดีมากที่ลำปางเนี่ยเขาเรียกอะไรอะคะเขาเรียกเงาะจั กจั่นเงาะก็คือตัวอ่อนจั กจั่นจั กจั่นเนี่ย เวลาที่มันวางไข่มันจะไปขุดดินแล้วก็วางไข่ไว้เป็นพันๆฟองเลยนะตัวนึงเนี่ยแล้วพอไข่มันฟักเป็นตัวมันจะเป็นตัวอ่อนแบบนี้อยู่ใต้ดินเขาก็ไปขุดมาตัวอ่อนจักจั่นเนี่ยเขาก็เรียกว่าเงาะจักจั่นแล้วก็เอามาทอดนะครับกิโลกรัมละ 3,500 บาทตอนนี้ขายดีมากอยู่ที่ลำปางนะครับเขาบอกว่าบรรดาผู้คนเนี่ยควักเงินซื้อไม่เสียดายเงินเลยเพราะว่าเงาะจักจั่นเนี่ยรสชาติจะหอมมันกรอบอร่อยใครที่เคยได้ชิมจะต้องติดใจทุกรายไปและปีนี้ก็มีแมลงออกน้อยเนื่องจากว่าฝนตกน้อยทำให้แมลงหายากขึ้นราคาจึงขยับมาเป็น 3,500 บาทต่อกิโลกรัมครับถัดมาก็จะเป็นหนอนรถด่วนราคากิโลกรัมละ 2,000 บาทนะและตอนนี้ก็มีพัฒนาการแล้วไม่ใช่แค่ทอดขายที่ร้านแล้วไปแวะซื้อมีทำเป็นรถด่วนกระป๋องวางขายนักท่องเที่ยวซื้อเอาไปเป็นของฝากแล้วก็เก็บไว้กินได้นานๆด้วยไอ้รถด่วนใส่ขวดพลาสติกผมซื้อมากินบ่อยฮะแต่แพงนะกระปุกนึง400ครับ400 350แต่ทีนี้เราอยู่ที่นี่ทุกวันเราไปไหนไม่ได้ครับอยากกินเงาะจักจั่นน่ะตลาดทุ่งเกวียนลำปางฮะที่ไหนนี่เดี๋ยวตลาดทุ่งเกวียนขอกันนี้เลยเหรอผมไม่ได้ขอผมบอกผมอยากกินแต่ว่าผมต้องอยู่ฟ้าวันใหม่ทุกวันตลาดทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัดจังหวัดใครอยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็ช่วยไปกินแทนผมหน่อยก็ได้แล้วค่อยโทรมาเล่าที่นี่ก็ได้ว่าอร่อยแค่ไหนผมจะจินตนาการนะคะเล่ามาเฉยๆนี่บอกอย่างนี้แล้วจะไปบอกไม่ส่งมาทำไมล่ะพูดซะขนาดนี้แล้วไม่ได้ยินหรอว่าน้องประชดบอกว่าโทรมาเล่าเฉยๆก็ได้ไม่เป็นไรเราฟังแล้วจินตนาการได้นี่เดี๋ยวผมจะซื้อโอ้โหให้คุณกินโอ้โหอะไรโอ้โหปูนิ่มปูปัญญานิ่มโอ้โหปูนิ่มเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีปัญญาเอาเหรอปูนิ่มเฉยๆวันนี้ผมฟังข่าวทั้งวันโอ้โหปูปัญญานิ่มโอ้โหปูปัญญานิ่มนี่ผมนึกว่ามันตั้งยี่ห้อได้เก่งมากเลยคือที่น่าสนใจมากก็คือเสาร์ที่ผ่านมาเนี้ยมีหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ฉบับหนึ่งไปสัมภาษณ์เธอก่อนที่จะโดนจับนี่ใช่ปูปัญญานิ่มเนี่ยนะปูนิ่มเธอก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ว่าโอ้ยเมื่อก่อนเธอเนี่ยขายของอยู่ข้างถนนแล้วตอนหลังเนี่ยพอใช่ตอนนี้เขารวย500ล้านจากการทำธุรกิจขายเครื่องสำอางยี่ห้อโอ้โหปูนิ่มแต่สงสัยจะได้ไปใช้ตันเล็กแล้วเขาขายผ่านทาง Facebook นะและเคยมีคนด่าเขาเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการเงินแล้วธุรกิจที่เขาทำทุกวันนี้เพื่อให้คนอีก 2,500 คนที่ขายของทาง Facebook เนี่ยได้มีงานทำเข้าใจไหมคะโอ้แต่ของของเธอเนี่ยและกำไรเป็นของเธอไงคะคนนี้ดาราไม่ใช่เหรอไม่ใช่มั้ยอ๋อนี่คือเจ้าของเหรอนี่คือปูนิ่มไงที่ชื่อปูนิ่มไงคะปูตอนนี้โดนหมายจับและหลังจากนั้นปูนิ่มก็ถูกตรวจโรงงานและพบว่าเครื่องสำอางของปูนิ่มเนี่ยมีสารต้องห้ามปนอยู่ในนั้นเดี๋ยวความอ้วนเดี๋ยวความอ้วนไอ้อะไรนะสารอะไรนะไซบรามีนอะไรนั่นน่ะสารอะไรสักอย่างที่กินแล้วเป็นอันตรายกับร่างกายนะคะสารเขาห้ามอ่ะที่เขาไม่ใช้กันแล้วทั่วโลกเนี่ยแล้วปูนิ่มก็บอกว่าปูนิ่มไม่รู้นะคะปูนิ่มมีหน้าที่ขายอันนั้นเป็นของที่มาจากโรงงานนะคะคือถ้าคุณกินแล้วตายก็เรื่องของคุณแล้วที่น่ากลัวนะคะอันนี้ต้องฝากเอาไว้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่แล้วคุณไปดูว่าอุ๊ยมีอย.กินได้ครับอย่าเชื่อนะคะไอ้อย.ที่ว่าเนี่ยใครๆก็ทำปลอมขึ้นมาได้ไอ้อย.เลขอย.ที่เขาพิมพ์ไว้ข้างกล่องอ่ะลองไปตรวจดูนะคะต้องตรวจย้อนไปอีกทีนะคะว่าอย.เลขนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของผลิตภัณฑ์นั้นก็ได้แต่เป็นอย.ของอันอื่นแล้วก็เอามาปลอมแปลงใส่กล่องนี้อาจจะเป็นแค่อาหารและยาอาจจะเป็นแค่ไอ้ยาจะเป็นไอ้ยาทั้งเนี่ยแล้วมันก็เกิดผลกระทบแบบนี้ไอ้อะไรที่มันมีอย.ไม่ได้แปลว่าจะปลอดภัยเสมอไปแล้วเราก็พูดกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับตั้งแต่ผมทำงานอยู่นิตยสารชีวจิตเนี่ยเราบอกว่าอย.เนี่ยมีกำลังคนไม่พอที่จะไปตรวจไอ้พวกนี้เพื่อจะคุ้มครองคนอย่างเราหรอกเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังด้วยตัวเองเพราะจนบัดนี้อย.เขาก็ยังไม่ได้เพิ่มกำลังผู้กำลังคนอะไรเข้าไปขอพูดตรงๆสักอย่างแต่ขอบเขตการทำงานของเขาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของประชาชนทุกคนนะขอพูดตรงๆสักครับเชิญอย.ตรวจไม่ทันตรวจไม่พอไม่ว่าจ่ายตังค์ได้ด้วยบางอย่างที่อยากจะขออย.ครับจ่ายตังค์อย.ก็ได้นะครับคือมันเน่ามานานแล้วมันเน่ามานานผมไม่โลกสวยอ่ะคือพูดกันตรงๆพรุ่งนี้อย.จะด่าผมก็ได้ด่าลงสือพิมพ์ก็ได้แต่ท่านตรวจสอบได้ไหมว่า
ถ้าผมอยากจะได้อย.อยากได้เร็วจ่ายเยอะอยากได้ช้าจ่ายน้อยแต่ถ้าตามขั้นตอนชาติหน้าก็ไม่ได้ขายครับแล้วมันตามมาด้วยอะไรรู้ไหมตามมาด้วยบ้านเรายังมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไม่ดีพอรวมไปถึงการควบคุมการโฆษณาเดี๋ยวนี้นะอาหารเสริมแต่โฆษณาเป็นยาจดทะเบียนเป็นอาหารเสริมแต่เวลาโฆษณาบรรยายสรรพคุณราวกับมันเป็นยาอันนี้ถ้าเป็นเมืองนอกติดคุกหัวโตเลยนะฮะเพราะเขาต้องคุ้มครองประชาชนประชาชนไปเข้าใจว่ามันเป็นยาไปเรียบร้อยแล้วซื้อกินกันใหญ่คือสรรพคุณแต่ละอย่างโอฟูรูฟิตมีฤทธิ์ปึงปังอุ้ยไม่ไหวอ่ะชอบมากเลยโอฟูรูฟิตอย่างเงี้ยนะคะครับหมดเวลาแล้วค่ะอย่าซื้ออย่าซื้อไปดูรายชื่อนิดนึงขอเวลา3นาทีไปดูรายชื่อผู้โชคดีหน่อยเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะทั้งหมด4ท่านด้วยกันจากครั้งที่แล้ว0878989xx ค่ะ0893348xx นะคะ2ท่านนี้ได้รับเสื้อยืดบลูสกายนะคะแล้วก็อีก1ท่านได้รับของที่ลึกจากหนิงนะคะ0824650xx แล้วก็0812476xx ค่ะผลโหวตวันนี้ดูหน่อยนะคะมีผู้ที่คิดว่าคุณยิ่งรักนั้นมาด้วยตัวเองไม่มาเอามาด้วยตัวเองก่อนครับ 7.09% และคิดว่าส่งตัวแทนมาก็คือ 92.91% ค่ะพรุ่งนี้รู้กันพรุ่งนี้ของจริงครับค่ะปิดท้ายกันกับคลิปวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่คุณอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นเลยก็ได้นะคะเมื่อเครื่องบินลำหนึ่งต้องไปติดอยู่บนน้ำแข็งค่ะเพราะว่าในพื้นที่นั้นติดลบถึง52องศาเซลเซียสทำยังไงรู้ไหมคะถึงจะไปได้คนบนเครื่องบินต้องลงมาช่วยกันเข็นเครื่องบินค่ะไปดูกันค่ะวันนี้พี่ปูพี่ต้นกับหนิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ